ท้าทายบอสห้าวเทียนผู้ยิ่งใหญ่วันที่4นะครับแต่หลายคนก็น่าจะติดด่านนี้ว่าทำไมมันตียากเหลือเกินแล้วมีสเต็ปแบบไหนแต่วันนี้เนี่ยจะเล่นให้ดูการสำหรับทริกการเล่นนะครับไปดูกันเลยกราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมสับประยุทธ์วิญญาณจานเซิร์ฟเวอร์ไทยกับอีเวนต์ท้าทายบอสห้าวเทียนผู้ยิ่งใหญ่นะครับโดยอีเวนต์นี้เนี่ยวันที่4เนี่ยมีความยากอยู่นิดนึงนะครับมันไม่ได้ยากนะครับแค่ต้องระวังอย่าให้ความสามารถเสริมของยางวุติตัวเนี้ยทำงานสำเร็จเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยตายง่ายมากๆนะครับสำหรับทีมที่จานเลือกจะเล่นนะนี่เลยนะครับทางซานคอนครับวงแหวนก็จะเป็นเสือป่องนะครับหรือจะเล่นเป็นเสือป่องก็ได้นะซึ่งมันแล้วแต่คนเลือกเล่นน่ะจานไม่ได้ซีเรียสนะครับวงแหวนฝั่งนี้มันก็จะเสริมดาเมจ 10% ของ Max HP อันนี้ถือว่าดีนะเอาเสือไปก็ได้อ่ะตามคอนเซปต์เดิมนะที่จานใส่ป่องเพราะว่าปีมันมากกว่าเฉยๆเสือป่องนะครับจูจูชิงนะด้วงนกด้วงหัวแช่นะครับเสือป่องถังซานย่าก็งูล้วนเลยเพราะว่าสายแมงมุมยังไม่เปิดดอกไม้ล้วนครับอันนิ่งก็ดอกไม้ล้วนเจียงจูก็ดอกไม้ล้วนแล้วก็ทวินเทียก็ดอกไม้ล้วนเช่นเดิมนะครับอ่ะพอดีจันลืมเปิดนะครับทางด้านของวงแหวนที่4จันมาเปิดนะเป็นดอกไม้ล้วนเหมือนกันนะครับมีตอนนี้ใส่มา4วงแล้วพอดีลืมเปิดนะก็ว่าลืมอะไรนะครับมาแล้วก็จะเป็นสเตตัสนะครับหลายคนน่าจะถามกันตลอดเลยสเตตัสนะนี่ครับน้องไปเฉินเซียงเป็นความเร็วนะครับอันนิ่งเลือดนะครับมาลสูนความเร็วของซานย่านะครับเป็นสปิริตหรือว่าโอกาสทำให้ฝ่ายตรงข้ามติดสาย CC เยอะๆนะครับมันจะได้คุมหอกไม่ให้ออกมาแทงเราได้โอกาสยิ่งเยอะนะครับเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถใช้พันธนาการทั้งสารที่1อ่ะแล้วมันติดเยอะๆนะครับนี่คือพลังจิตอัพไปเลยโจมตีนะครับของถังซานคอนนะก็จะเป็นดาเมจล้วนแล้วก็จู่ชิงครับจู่ชิงก็จะเป็นคิดาเมจลืมไม่ได้ในนั้นจ้องเจี้ยงจูเป็นเลือดนะครับนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวจานเล่นให้ดูด้วยมือแล้วกันเนาะเล่นแบบช้าๆหน่อยนะครับพอดีมันต้องดูฝั่งตรงข้ามด้วยหากกำลังมองหาร้านเติมเกมโต้หรัวต้ารู้สับประยุทธ์วิญญาจันกันอยู่จานแจ็คขอแนะนำร้านจูนปิโกแพ็ครายเดือนสุดฮิตอย่างแพ็คไส้กรอกก็เพียง90บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแพ็คโกในระดับขึ้นมาก็เพียง220บาทสายสุ่มกาชาใบสุ่มแพ็คใหญ่ก็คุ้มหรือจะเป็นสายเติมเพชร 3,700 บาทเติมผ่านร้านเพียง 3,300 เท่านั้นถูกกว่าเติมเองแน่นอนสะดวกรวดเร็วร้านจดทะเบียนอย่างถูกต้องมั่นใจได้กับเครดิตหลักล้านในการบริการมากกว่า4ปีไม่มีรีฟันแน่นอนอย่าลืมคิดจะเติมเกมนึกถึงจูปิโกลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะครับระวังเลยนะอย่าให้หอกรอบข้างที่มันเป็นปักอยู่ตรงหินทำงานนะครับไม่งั้นเนี่ยบอกเลยว่าแทงทีเดียวตาย1ตัวได้แน่นอนครับแถมทั้งทีมจะโลมากๆด้วยนี่ครับเมื่อยางวุติใช้ทักษะที่1ของตัวเองนะครับจะทำให้หินทำงานเห็นมั้ยหินก้อนที่2จากฝั่งซ้ายน่ะมันมีสายฟ้าขึ้นแล้วครับนั่นแปลว่ามันทำงานแล้วนะครับเราต้องทำลายมันครับแต่ว่ารอบนี้เราคุมยางวุติไว้ก่อนนะนี่ครับเห็นไหมมันทำดาเมจเข้าแล้วแต่ถ้าหากว่ามันยังเป็นรูปโล่อยู่อ่ะเราทำดาเมจมันไม่เข้านะครับอันนี้จะไม่ซีเรียสอ่ะเราก็จัดการไปเลยครับถังซันคอนทุบเรียบร้อยครับแตกไปเป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้ก็ย้ายเทิร์นจู่ชิงเล่นขึ้นมาตราบใดที่อย่างวุติไม่ได้ใช้ทักษะที่1นะครับมันจะไม่ใช้นะถึงแม้อย่างวุติจะโจมตีแบบปกติหินก็จะไม่ทำงานนะครับดังนั้นเนี่ยทักษะที่1ของน้องทวินเทหรือว่าน้องเซียงเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเล่นได้นะครับนี่เวทนาครับโจมตีประมาณเดียวทางซ้ายเขาก็คุบทุบเลยครับทุบครับนวดครับนี่ครับสายตานะพยายามใส่ตาที่สังสารไว้นะครับเพราะว่าปกติสังสารจะโจมตีธรรมดาอ่ะรอบนี้เราเตะตัดเกตติดนะเราตีธรรมดาไปเลยอย่างวุติไม่มีเกตอยู่แล้วครับ
พราะว่าตีธรรมดาเนี่ยจะทำให้จู่ชิงที่มีตราของจู่ชิงอยู่ตีตามนะครับทุบครับทุบเบาลงเพราะว่าเลือดตัวเองนะครับไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าถังซานคอนเนี่ยจะแรงตามเลือดของตัวเองนะครับเราใช้เลือดของตัวเองเป็นทักษะมันก็เลยเบาลงไปเรื่อยๆเร่งครับรอบนี้ยางอุติมี2เกจครับนี่ล็อกไปเลยครับแล้วเราก็ตีธรรมดาอันนี้ตีธรรมดาครับบัฟดาเมจขึ้นมาแล้วก็ใส่ให้น้องเสี่ยงๆตอนนี้ตราเรากันเหลือตัวเดียวละที่ต้องทำย้ายเทิร์นครับนี่เร่งมาเลยบัฟดาเมจเตะตัดเกจไม่ติดครับไม่เป็นไรโอกาสไม่ติดมันก็มีอยู่เราก็โจมตีเรื่อยๆครับอย่างนี้โหคิดไม่ออกเลยเกจมี3เกจเลยครับโดนแน่นอนอย่างนี้ต้องล็อกครับล็อกไว้ก่อนให้เกจมานะครับพยายามให้เกจมานะ0นะครับมันจะได้ให้เกจเราได้ต่อเนื่องเนี่ยเห็นไหมมันก็จะกลายมาเป็นเกจให้เราต่อเนื่องครับเตะครับโอ้ตัดเกจติดครับทางซานคอนก็ออกไปทุบครับฟื้นฟูเลือดสวยงามครับเราก็ควรครับโอ้โหคิดติดครั้งสุดท้ายอย่างน้อยก็ติดครับมาตีครับตีธรรมดาไปเลยเกจยางกุฏิเนี่ยมีเยอะมากนะครับนั่นแปลว่าโอกาสที่เขาจะแทงเราเนี่ยเยอะมากเลยโดนแน่นอนอ่ะให้ตาครบแล้วครับทุกคนได้ตราสัญลักษณ์ครบแล้วก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ตราแล้วนะทักษะที่1ออโต้ได้เลยนะครับอันนี้เราเล่นด้วยมือเฉยๆนะครับถ้าใครจะออโต้นะนี่ครับมานาสูตรก็เร่งปั๊บปึ้มเตะธรรมดาทำไมเราไม่เร่งครับไม่เข้าใจเหมือนกันอยู่ชิงทักษะที่1ครับกดเกาะโอเคติดคิด1ทางซานคอนทุบทุบๆๆๆๆๆๆสวยไงมาอ่ะเราโดนแล้วครับเราโดนแล้วรอบนี้นะครับมันก็จะแทงปุ๊บเห็นไหมมันใช้ทักษะปุ๊บนี่ครับเห็นไหมหินข้างๆเนี่ยทำงานแล้วนะครับนั่นเราต้องไปจัดการมันนะเอาให้แตกไปก่อนนะครับจะได้อุ่นใจความจริงเอาถังซานคอนไปทุบก็ได้นะพัฒนาการครับเห็นไหมพลังจิตเนี่ยยิ่งเยอะนะครับโอกาสที่เราจะทำให้เขาติดเนี่ยมันนิ่งได้เยอะขึ้นเรื่อยๆตีครับตุ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 บโอ้ยคีไม่ค่อยออกโอ้ไม่ออกเฮ้ยกดผิดเฮ้ยกดผิดโอ้โหดาเมจหายเลยครับกดผิด2ตัวเลยนะครับคีดาเมจไม่ออกเลยติเงี้ยไม่เป็นไรครับมันก็ผิดพลาดกันได้อยากให้น้องจู่ชิงครับดาเมจหลักของเราโอ้โหดาเมจเน็ตความจริงน่าจะขึ้น150ได้ในรอบนี้เขากดผิดไป2สกิลครับจันให้ผิดตัวมันอยู่ใกล้กับมานาสูนจันให้ผิดตัวดีๆๆครับสังสารคอนดาเมจก็ดีนะเอามาจัดการด่านเนี้ยอุ้ยคีรัวๆครับอย่างนี้เก่งมากเหลือ11ครั้งครับโอ้โหเราไม่น่ากดผิดเลยอ่ะโอ้โหเสียดายรอบนี้อุตส่าห์สวยอ่ะนะกดผิดไป2รอบ2สกิลเลยดีธรรมดาครับเหลืออีก6ครั้งครับน่าจะได้10049เท่าเดิมนะอันนี้จานเป็นบัฟดาเมจไปแล้วกันจานลืมด้วย146ครับโอ้โหอันนี้ถือว่าพลาดเพราะว่าเมื่อกี้กดทักษะผิดนะครับกดผิดเบิ้ล2ตัวติดเลยดาเมจหายไปเลยไม่งั้นขึ้น150ไปละน่าเสียดายเหมือนกันเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นความรู้และเป็นแนวทางแนะแนวในการไปเล่นนะครับต้องระวังดีๆนะครับถ้าเวลาอย่างวุติเนี่ยใช้ทักษะแล้วเนี่ยระวังหินข้างๆให้ดีเพราะว่ามันจะทิ่มเราแบบเออตายแน่นอนนะครับใครชอบคลิปแบบนี้อะไรแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ้องจานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกู๊ดลักแค่ฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกๆคนเปิดได้ตัวดีๆตัวโดนๆตัวเทพๆกันทุกคนนะครับได้แต้มกันได้เยอะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ